ึกหัดกรรมฐานเราพากันฝึกหัดกรรมฐานทุกคนที่มานี่แต่ว่าการฝึกหัดกรรมฐานยังไม่ทันถูกต้องคือยังไม่ทันเป็นก็มีบางคนหัดกรรมฐานก็หัดอย่างนั้นแหละไม่ทราบจับหลักเอาตรงไหนไม่มีหลักมีเกณฑ์น่าเสียดายเวลาล่วงไปเฉยควรที่จะจับหลักได้ฝึกหัดปฏิบัติที่จะเป็นไปถ้าจับหลักไม่ได้ก็อยู่งั้นแล้วงมไปฟ้าวอย่างนั้นแหละไม่ทราบว่าเอาตรงไหนกันยิ่งอยู่นานไปเท่าใดยิ่งเลอะเทอะเลี้ยวไหลฝึกหัดไม่ได้เรื่องได้ราวคนเราแก่มามันเป็นอย่างนั้นความแก่ความชรามันก็ทุดโทมไปจับโน่นวางนี้จับอะไรก็ไม่ถูกสักทีไม่มีหลักมีเกณฑ์คนเราแก่ไม่เหมือนกับลูกไม้มะม่วงมันแก่มันก็ยังสุกมันแก่มันยังอร่อยมันหวานคนเรายิ่งแก่ยิ่งเปรี้ยวยิ่งไม่เป็นอันกิน ควรที่จะเห็นในตัวของเราทุกๆกฎมันเปรี้ยวอยู่ตรงไหนมันหวานอยู่ตรงไหนคนเราคนแก่ให้สมกับคนแก่คนหนุ่มให้ตามเธอปล่อยไปตามเรื่องไปก่อนความแก่ควรที่จะมีหลักมีเกณฑ์พระพุทธเจ้าท่านไหมเลือกเอาอายุหรอกเป็นคนแก่ไม่ใช่อายุมากๆอย่างเรียกว่าคนแก่ท่านเรียกว่าคุณธรรมคนแก่มีคุณธรรมนั้นได้ชื่อว่าแก่ถูกต้องแก่ดีงามแก่สุขหวานอร่อยแกไม่มีคุณธรรมแกเปรี้ยว มันก็เปรี้ยวเลยสิเห็นอะไรก็ด่ากาด่าวุ่นวายหมดวุ่นวายมาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปรี้ยวสินะมันจะไปเปรี้ยวอะไรคือไม่ยับยั้งชั่งใจของตนไม่รู้จักหลักของตนหลักของตนที่ปฏิบัติเอาอะไรเป็นหลักนั่นแหละมันเปรี้ยวตรงนั้นเนี่ยใครเขาไม่ชอบหวานใครก็ชอบทุกคนเปรี้ยวใครก็ไม่ชอบ พระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าโยจะวัตตะสตังคีเวโยจะวัตตะสตังคีเวมีอายุตั้งร้อยปีก็เอาเถอะไม่เห็นไขไม่เห็นความเสื่อมความชินของสังขารร่างกายของตนคนนั้นน่ะเอกะหังคีตาสยโยสู้คนเดียวคนที่มีอายุในวันเดียวเท่านั้นน่ะแต่ว่าเห็นความเสื่อมความชินของร่างกายของตนไม่ได้ท่านว่านั้นมีอายุมากแต่ไม่รู้จักหลักธรรมไม่มีหลักจิตใจของตนสู้เด็กที่มันเกิดมาในวันนั้นมองเห็นชีวิตของตนความเสื่อมของจิตของตน
ม่ได้ทันวันนั้นเหตุนั้นควรที่จะหาหลักดังจะอธิบายต่อไปนี้เราภาวนาหาหลักจิตหาหลักจิตหลักใจคนเรามีจิตมีใจทุกคนแต่ว่าไม่เห็นจิตใจของตนมันเรียกว่าไม่เห็นจิตใจของตนเรียกว่าไม่มีหลักเห็นจิตใจของตนแล้วนั้นตั้งสติพิจารณาจิตใจของตนอยู่แน่วแน่ตลอดเวลามาคิดดีคิดชั่วอย่างละเอียดก็เห็นอยู่แล้วมันสามารถที่จะก็ไม่สามารถที่จะทำชั่วได้หรือสิขั้นเห็นจิตตัวอย่างนั้นเหตุนั้นจึงตั้งสติสติคือความระลึกคือตั้งไว้ตั้งตรงนี้แหละเอาปริกรรมเราตั้งคือจิตมีตัวให้เอาคำปริกรรมมาแนวหนึ่งก็ได้พุทโธก็ได้สัมมาหังอะไรยกหนอพองหนออะไรนั่นน่ะคือว่าเอายกหนอเอาพุทโธดีกว่าพุทโธอยู่ที่ใจใจเป็นคนนึกคนคิดพุทโธจับตัวนั้นให้มันได้คือใจนั่นเอาพุทโธมาไว้ให้มันมารวมเป็นที่เดียวรวมความคิดความอ่านทั้งหมดมาอยู่กับพุทโธนึกเอาที่พุทโธเดียวให้เห็นตัวนั้นได้ก่อนยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถใดๆของมดอยู่กับพุทโธเดียวจิตใจของคนเรามันอันเดียวไม่ใช่หลายอย่างที่ว่าหลายอย่างคือมันเร็วที่สุดเราจับมันไม่ทันเราจับเอาพุทโธนะเอาจิตไว้พุทโธจับตัวจิตได้แล้วคะนี่นั่นอันเดียวแท้ๆมันคิดพุทโธนึกพุทโธกันเดียวนึกธัมโมสังโฆกันเดียวมันนึกจริงได้แต่กับผู้เดียวนั่นแหละเป็นคนนึกช้าลงเออคิดคันสติรักษาจิตสัมปชัญญะก็มีในตัวนั้นรู้ตัวว่าเรารักษาจิตสติรักษาจิตเมื่อรู้ตัวแล้วสิ่งอื่นหมดก็วางยังเหลือแต่สติกับจิตแล้วสติกับสัมปชัญญะกับจิตเท่านั้นแหละสามอันเท่านั้นรวมลงไปในเดียวกันจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ตลอดเวลานั่นเรียกว่าคุ้มของจิตอยู่รักษาจิตอยู่จิตเป็นของเราแล้วครับทำอย่างนี้แหละที่จะเห็นจิตถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่เห็นเลยปฏิบัติไปเถอะกี่ปีก็ปฏิบัติไปเถอะไม่เห็นจิตเลยทำปฏิบัติตรงแนวนี้เห็นทุกคนจิตของตนมีอยู่แต่ไม่เห็นถ้าทำอย่างนี้เห็นจิตทุกคนมีทุกคนจิตของคนเรานั่นได้ชื่อว่าฝึกหัดจิตทำสมาธิภาวนาก็คือฝึกหัดจิตฝึกหัดจิตคือต้องการให้รู้จักจิตให้จิตอยู่ในอำนาจของเราเท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากนั้นเห็นจิตของตัวอยู่ทุกขณะ
จะชื่อว่าเราคุมจิตได้แล้วลองดูที่ตอนนี้นะถ้าคุมจิตได้แล้วจะทำยังไงต่อไปก็จิตตัวเดียวนั่นน่ะมันคิดอะไรมันสงสัยอะไรมันปรุงมันแต่งอะไรก็จิตตัวเดียวนั่นเราอย่าคิดเสียอย่าปรุงอย่าแต่งเสียมันก็เฉยอยู่จิตคนเดียวนั่นแหละเฉยอยู่เสียเราควบจิตอยู่แล้วคราวนี้มันจะมีเวลานึงอันนั้นเรียกว่าวิธีฝึกหัดวิธีปฏิบัติฝึกหัดต้องเป็นอย่างนั้นทุกๆองค์อ่ะใครจะฝึกหัดไหนก็เอาเถอะอาจารย์ไหนก็ตามเถอะต้องฝึกหัดนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็ฝึกหัดนี้ทั้งนั้นไม่ฝึกหัดอื่นเมื่อฝึกหัดจิตอย่างนี้อยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีเวลารวมรวมไม่ต้องเราไปรวมเองเราไม่ต้องไปรวมมันรวมเองของมันต่างหากจิตรวมนั่นท่านเรียกว่าภวังคจิตเรียกว่าภวังคุปเฉทะคือมันขณะเดียวมันรวมเลยขณะเดียวภวังคปาฏไอ้ภวังคปาฏคือมันรวมลงขณะเดียวแล้วก็ถอนออกมาภวังคจรณะมันรวมแล้วไปส่งสายอยู่ภายในนั่นเรียกว่าภวังคจรณะมันไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกส่งสายอยู่ภายในเหมือนกับคนที่เข้าในบ้านในเรือนแล้วปิดประตูมั้งใช่แสงไฟสว่างยิ่งวอนหาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในบ้านในเรือนนั่นภวังคจรณะพระองค์เขาไปเฉทะคราวนี้เด็ดเดียวลงไปเลยนิ่งแน่วสู้อารมณ์มันเดียวตัดขาดหมดทั้งภายนอกบางทีไม่สามารถที่จะรู้ว่าตนอยู่ยังไงตรงไหนแต่มันมีใจอันนึงของมันทั้งอันนี้เรียกว่าบัญญัติท่านบัญญัติสมมติตามอาการนั้นเป็นแต่บางทีนั้นผู้ที่ฝึกหัดปฏิบัติอย่างอธิบายในเบื้องต้นรักษาควบคุมสติควบคุมจิตอยู่เท่านั้นนะไม่ไปไหนอยู่อันเดียวแล้วสามารถจะรวมวูบลงไปถึงพระวังขบะพระวังคู่ประเชษะเลยก็ได้ไม่ต้องลำดับพระวังคู่บาทพระวังเจรณะพระวังคู่ประเชษะไม่ต้องลำดับถึงพระวังคู่ประเชษะเลยก็ได้ที่ท่านอธิบายเป็นตอนนั้นอธิบายไว้ต่างหากผู้เป็นอย่างนั้นท่านก็อธิบายอย่างนั้นแต่แท้จริงไม่ได้บังคับเป็นเลยจงผวังเข้าประเฉทะเลยก็ได้ถ้าไปมัวเมาแต่ถือตามตำราอยู่ไม่เป็นเด็ดขาดเหตุนั้นอย่าไปถืออันนี้อธิบายให้ฟังให้เฉยในแถวผวังเรียกว่าผวังผวังขบาดผวังเถอะข้าเจรณาประวังคุปเชทะนั่นแถวประวังอธิบายหน่อยมาไอ้ยืดยาวหน่อยคันนี้แถวสมาธิคันนี้กะคล้ายๆกับประวังคุบาทนั่นแหละคันนี้กะสมาธิอุปจาระก็คล้ายกันกับอันระวังขจรณะอัปปนาสมาธิคล้ายๆกับระวังคู่ประเฉทะแต่เรื่องระวังเป็นเรื่องของฌาน
สมาธิเป็นเรื่องของสมาธิมันแยกกันตรงนั้นคณิกะสมาธิเราพิจารณาพุทโธเนี่ยนึกพุทโธอันเดียวนั่นแหละบางข้างมันก็อยู่บางข้างก็ไม่อยู่วู่วาบไปมาอยู่จิตในแนวเนี่ยเป็นวู่วาบไปมาอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิครับจิตแน่วลงอันเดียวแต่มันมีอาการไปไปมาอยู่ในภายในรู้ตัวอยู่ว่ามีอาการวุ่นมีอาการไปไปมาแต่ไม่ได้ส่งนอกมันมีอาการภายในอาการส่งนอกนั้นส่งแท้โดยที่ไม่รู้ตัวคิดนึกสงสัยปรุงแต่งสารพัดทุกสิ่งทุกประการรอบด้านรอบทิศจนไม่มีสติอันนั้นเรียกว่าส่งนอกแท้ส่งนอกส่งในนี่ไม่เป็นอย่างนั้นมีสติรู้อยู่แต่ว่ามันไม่หยุดส่งไปในเรื่องของคิดของอ่านของภายในหรือส่งไปดำกายสตาพิจารณากายนี่แหละอาการอยู่ภายในเรียกว่าส่งในอัปปนาสมาธิคราวนี้จิตแน่วเต็มที่ไม่ได้คิดนึกส่งนอกละเอียดเต็มที่เลยแต่รู้สึกว่าละเอียดรู้สึกว่าจิตละเอียดเนี่ยละเอียดแค่ไหนก็รู้จักว่าจิตละเอียดแต่ไม่คิดในพิจารณารู้จักรู้สึกเฉยนั่นเรียกว่าอัปปนาสมาธิเอาตัวนั้นไปก่อนคำว่าไอ้ภาวังหรือสมาธิกันเอาแค่นั้นได้ก่อนให้ได้แค่นั้นได้ก่อนครั้งนี้ครั้งเมื่อลงสมาธิเต็มที่แล้วนั้นอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จะถอนออกมาอยู่ในอุปจารสมาธิคิดนึกสงสัยแต่ว่าอยู่ภายในขอบเขตของสติควบคุมสติควบคุมอยู่ฝึกหัดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาคือพุทธศาสนานี้เบื้องต้นดังอธิบายมาแล้วฝึกหัดจิตด้วยการมีสติความรู้ตัวอยู่เรียกว่าฝึกหัดจิตจิตเมื่อฝึกหัดได้แล้วจะเข้าถึงอัปปนาสมาธิที่สุดของพุทธศาสนาเพียงแค่นั้นเรื่องฝึกเครื่องเมื่อถอนออกมาแล้วจะไม่อยู่ในอุปจาระไม่นอกเหนือจากนั้นหรอกแต่เมื่อผู้ฝึกหัดปฏิบัติจะต้องฝึกหัดอยู่เสมอนั้นเพราะอะไรเพราะอายตนะธาตุของเรามีอยู่ขันธ์ของเรามีอยู่มันจำเป็นจะต้องกระทบกระเทือนจำเป็นจะต้องหวั่นไหวจำเป็นจะต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาได้แล้วมันออกมาอีกได้อัปปนาสมาธิแต่มันยังมาเป็นอุปจาระอุปจาระแล้วมันอาจสามารถที่จะไปถึงคณิกะหรือออกไปนอกจากคณิกะไปได้อีกผ
ผู้ฝึกหัดปฏิบัติที่ยังไม่ทันชำนิชำนาญสามารถที่จะหลงตามหลงไปตามมรรคอันนั้นยังไม่ใช่มรรคผลนิพพานอันนั้นเป็นได้เพียงว่าฝึกหัดเฉยพอจะยังถึงเฉยพอจะยังเข้าถึงก็แสเฉยความสงบเยือกเย็นที่เป็นอัปปนาสมาธินั่นได้ชื่อว่ายังถึงพุทธศาสนาแท้ยังถึงกระแสความจริงแท้ทีเดียวนะเมื่ออัปปนาเมื่ออุปจาระมันถอนอุปจาระต้องพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะนี่แหละไม่ต้องหนีน้อยหนีจากนี้หรอกพุทธศาสนาเนี่ยทั้งหมดนอกจากธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะแล้วไม่มีที่จะพิจารณาปีกย่อยเล็กน้อยออกไปนอกกว่านั้นมากมายแต่สรุปใจความแล้วรวมมาในธาตุสี่อายตนะไอขันธ์ห้าอายตนะนี่ทั้งนั้นพิจารณาของเนี่ยมันเห็นจริงธาตุสี่ตัวของเราก็มีทุกคนขันห้าตัวของเราก็มีทุกคนอายตนะที่สองตัวของเราก็มีทุกคนมีพร้อมหมดแล้วทุกอย่างเครื่องไม้เครื่องมือของเราก็มีที่จะทำการทำงานให้ก็มีของเราเครื่องไม้อะไรคือศีลสมาธิปัญญาอย่างอธิบายมาให้ฟังพิจารณาลงไปสิพิจารณาธาตุสี่ลงไปมันไม่เห็นได้ค่ะนี่อันที่มันไม่เห็นนั่นสิธาตุสี่มันเห็นเป็นคนไม่ใช่ธาตุสี่พิจารณาธาตุสี่กว่าจะให้มันเห็นว่าเป็นธาตุสี่ยังไงจังนานแสนนานทีเดียวยากแสนยากทีเดียวขันห้าเนี่ยที่จะเห็นเป็นตัวของเราเป็นขันห้าก็ยากเหมือนกันมันเห็นเป็นตนเป็นตัวเสียเห็นเป็นบุรุษหญิงชายเห็นเป็นแก่เป็นหนุ่มเห็นเป็นสาวอะไรต่างๆไปร้อยแปดสัมประการจึงพิจารณาบ่อยๆพิจารณามันจะนิจนานจนเห็นตัวของเราเป็นธาตุเปลี่ยนได้เพียงธาตุสี่เป็นขันห้าไม่ใช่ตนใช่ตัวมันก็สบายสิท่านเห็นเป็นธาตุสี่ขันห้ามันจะมาสบายไงเจ็บป่วยก็ธาตุสี่ขันห้าไม่สบายก็ธาตุสี่ขันห้าแตกตายก็ธาตุสี่ขันห้าจะมีอะไรเหลือนี่อธิบายถึงหลักการปฏิบัติให้จำได้ให้แม่นยำจำได้ให้จริงให้แม่นยำได้ก่อนแล้วยังค่อยฝึกหัดไปตามอธิบายอย่างอธิบายมานี่แหละจึงจะได้หลักคันท่าเงินไม่ได้หลักสักทีชีวิตของเราเกิดขึ้นมามันไม่แน่นอนแก่ทั้งขนาดนี้แล้วทุกคนไม่ใช่เอาใครทั้งหมดอ่ะ เมื่อไรมันจะแตกกระดาษก็ไม่จับมันไม่บอกเวลาให้รีบทำเสียในเมื่อมีเวลาอยู่ดิเห็นหน้ากันอยู่ระลัดเองรีบทำเสียแล้วก็ยังได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลารีบฟังเสียรีบทำเสียให้มันทันกับเวลาของเราเอาละพอสมควรเอาพากันนั่งภาวนานั่งสมาธินั่งภาวนาคือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหากว่าไม่ถนัดจะนั่งพับเพียบยังไงก็เอาตามใจ
อิริยาบถก็ได้อิริยาบถอะไรก็ได้เราตามชอบใจเราตั้งสติกำหนดจิตจิตมันอยู่ที่ไหนเอามาเอาพุทโธไว้ที่จิตนั่นหรือเอาจิตไปไว้ที่พุทโธก็ได้ให้เห็นพุทโธอยู่กับจิตให้เห็นจิตอยู่กับพุทโธอันเดียวเท่านั้นนะอย่าได้ส่งไปทางนอกข้างในอย่าได้ส่งไปทั้งหน้าทั้งหลังตั้งอยู่เฉพาะอันเดียวคือว่าพุทโธอันเดียวนั่นแหละการตั้งจิตถูกตั้งจิตตรงคือไม่นึกคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตทางภายนอกภายในอยู่เฉยๆเอาอันนั้นเอาพุทโธนะไว้เฉยๆอ่ะนะตั้งจิตในพุทโธนั้นเฉยๆอยู่ตรงกลางๆนั่นแหละไม่ต้องการจะให้นานหรือไม่ต้องการทำให้นานหรือเร็วมันหากเป็นเองหรอกคือเมื่อจิตตั้งแน่วอยู่อย่างนั้นแล้วอยู่กับพุทโธเดียวแล้วมันเป็นเองเราไม่ต้องการแต่งให้มันเป็นภาวนาเองมันจะรวมเข้าไปเป็นใจคือมันเฉยๆอยู่เข้าไปรวมเข้าไปได้เฉยๆอยู่บางทีมันอาจจะรวมวูบเข้าไปดังเหมือนกับเสียงฟ้าผ่านี่ก็มีเดี๋ยวตื่นตกใจเสียบางคนบางทีก็หายว่างเมื่อก็ไม่มีสิ่งของไม่มีอะไรทั้งหมดดวงเรากลัวตายแค่ก็มีบางทีมันก็ตกเหวตกขาวูบลงไปแล้วกลัวตายจะดุ้งแค่ก็มีขันธ์ห้าก็พูดธรรมผู้มีสติควบคุมจิตอยู่จะไม่ตกใจคำว่าว่างมันใครเป็นคนว่างคำว่าดังเหมือนกับฟ้าผ่าก็ดีหรือตกเหวตกผาก็ดีอะไรต่างๆนั้นใครเป็นคนว่าจิตจะเข้ามาอยู่ในที่นั้นแท้ที่จริงนั่นจิตนั่นหรอกแสดงถึงเรื่องจิตนั่นแหละว่างก็จิตนั่นเป็นของว่างสว่างหมดเป็นแสงสว่างเราเลยไปมองแสงคนไม่มองจิตของเราแล้วมันตกวูบลงไปยังไงหรือแสงเตี้ยเอาไว้กับฟ้าผ่าไงมันออกไปจากใจนั่นเองทำท่าผู้มีสติควบคุมใจอยู่จิตจะไม่ถอนยิ่งจะละเอียดลงไปทำท่าจิตถอนแล้วก็พอนาไปเป็นแล้วค่ะนี่อาการที่มันเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะเหตุที่เราทำสมาธิเบื้องต้นคือควบคุมจิตนั่นเองจิตมันอยู่ในที่เดียวมันเกิดนิมิตต่างๆสารพัดทุกอย่างแล้วแต่นิสัยของคนบางคนก็นิ่งเฉยอยู่ไม่มีอะไรนิ่งเฉยก็อยู่นั่นนะนิ่งเฉยแต่เฉยอยู่นั่นดีกว่าอย่าไปพึ่งดิ้นรนเดือดร้อนอยากจะให้เป็นโน่นเป็นนี่เลยเอาเขามันชำนี่ชำนาญเป็นทีนี้เดียวเอาอีกพิจารณาอีกเขามันเป็นอย่างนั้นภาวนาอีกเขามันเป็นอย่างนั้นน่ะนานนะเข้าหากจะรู้เรื่องของมันของอันนี้มันมีครูมีอาจารย์รู้ด้วยตนเองเห็นชัดด้วยตนเองยังมาพูดคนอื่นฟังก็ไม่ได้พวกคนอื่นฟังก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกับของฝันของเราเนี่ยฝันเห็นโน้นเห็นนี่อะไรต่างๆฝันโผล่ฝันเพลิดเพลินสนุกขนานก็ตามเถอะ
มันเล่าคนอื่นฟังมันเล่าไว้เฉยเขาไม่ไปเห็นด้วยเราสมาธิภาวนาเรื่องจิตใจก็อย่างเดียวถ้าจะเห็นก็จะรู้โดยไม่รู้ก็ตามเถอะแต่เรารู้โดยตนเองนี่แหละหัดอย่างเงี้ยทุกๆคนนะต้องหัดอย่างนี้ทีเดียว